เสร็จได้ไหนแล้วพ่อเฒ่าผู้สึกจังไหนผู้สึกเสียใจไงครอบครัวผู้มีให้เป็นอย่างดีปลอดภัยดีเนาะอยู่อันนี้เราอยู่บ้านอยู่บ้านเฒ่าติดจักคนเองอยู่บ้านทอนเหรออยู่บ้านนี่ที่ว่าจะครอบครัวจักคน160 160คนมุดในบ้านเนี่ยนะมีคนเสียชีวิตบ่มีจักคนตามนับเห็นนี่มี8คนในบ้านเห็นหมดแล้วทุกคนเห็นผู้เดียวยังสูญหาย7คนมือหน้ามานเป็นยังไงพ่อเล่าให้ฟังเด้อมือหน้ามานมันก็ไล่เขาดูแล้วกลางหันรู้เลยมองจักโมงหันพ่อ10โมง10โมงแรกจ้ะมือแรกน้ําเขาฮอดบ่มีสัญญาณยังเตือนได้บ่ก่อนน้ําสิมาฮะโอ้ยสัญญาณเพิ่นก็สัญญาณคําโลดสัญญาณในมื้อนั้นสัญญาณมันก็มันหลายสัญญาณเนาะคันว่าให้เฮาเกี่ยมเครื่องเกี่ยมคล้องแล้วฝ่านี้ฝ่าไปคันเกี่ยมคล้องไว้เฮือนไว้ซ่านฝ่านี้ฝ่าไปอยู่บนสูงบนหยังก็ยังสิใครแน่อันนี้อันนี้ไม่ต้องว่าให้เกี่ยมไว้เกี่ยมจริงเกี่ยมคล้องเกี่ยมเฮือนเกี่ยมแพ้ไว้บัดผู้บ่มีเฮือนหั่นติโดยมันไปทางใดบ่ก็ได้เพิ่นแจ้งล่วงหน้าโดนบ่เฮาโอ้ยในมื้อนั้นในมื้อนั้นกับมือเลยจ้ะแต่ปล่อยให้เขามีแต่ว่าเพิ่นว่าให้เกี่ยมซั่นน้ํามาขนาดเราเข้ามาเมื่อกี้นั่นแหละเอกสารไปได้รถใครเป็นคนจะให้แล้วหลังจากนั้นน้ํามานี่เพิ่นมาซอยเหลือตอนจักโมงไปนี่แล้วโอ้ยบ่มีผู้นี้มาซอยเหลือหรอกมีแต่ลูกหลานเฮาเองอ๋อลูกหลานซอยกันเองเออซอยกันเองคือว่าผู้ใดมีเฮือใหญ่จัก13หั่นเฮ้ยพ่อนี่ออกแต่หลังคานี่แหละว่า4โมงปลาย4โมงครึ่งตอนเช้าเจ้าตอนเลิกหันแม่ไทยมีอะไรเฮ็ดบัตรเอาออกไปนี้ไปขึ้นท้องเฮียนช่องสันนั้นโดยอยู่หันก่อนก็บอกอยู่ว่าผู้ที่ 7:00 น.ลูกชายเอาเรือใหญ่มาครับเพื่อจับ13เพื่อนให้ออกก็ดีชายอยู่กับกองไม่มีปัญหาอยู่แล้วอันนําระดับน้ําขึ้นสูงเพียงใดพ่อมาแล้วผู้ได้หันลูกเที่ยงข้านครับผู้ได้ข้านลุมเพิ่นบ่เมื่อข้านถึงผู้ข้านบ่เข้าต่อใหม่นั่นน่ะโอ้ถือว่าประมาณ 6-7 เมตรเนาะพี่เฮือนพ่อหันพอดีเที่ยงคืนดอกโอ้เลยตอนเนี้ยจะจอบแล้วค่ะหันแล้วมีความยุ่งยากหลายเนาะโอ้ยากที่สุดโดดจังได๋บัดนี้เนาะเวลาไปแทนการหันว่านั่งรอท่าแต่ว่าเฮือนน่ะมีการเน่งติ่งนะตัวมันสิงอยคือเฮือนหมู่มันก็เน่งติ่งเนาะมันก็มีการลั่นโดยมันก็สิจับกระตุกเลยสิโลดลูกน้ําแล้วล่ะด้วยมัดกระตุกไว้4หาหน่วยน่ะกระตุก5ลิตรเออว่าสิยันใช้เสาไฟพุ่นน่ะจะมันสิไหลหรือบ่เสาไฟบ่ซอดบัดตอนมื้อมันมาหรือว่าถูกตัดไฟก่อนบ่เขาตัดไฟก่อนไฟใต้อยู่นําเฮือนเขาตัดไฟก่อนแล้วในตอนในก่อนช่วงน้ําสิขึ้นในก่อนช่วงน้ําสิขึ้นนี่นะมันมาบัดเดียวเลยว่ามันน้ําสโลอยู่มันท่วมอยู่แล้วโอ้ยมาบัดเดียวโลดเลยทางเลยมันบ่ท่วมอันบ่แบบว่าบ่ซ้ําหัวเข่าซ้ําปอตีนแบบในช่วงเออมันก็ขึ้นเลยซ้ําหัวเข่าซ้ําปอตีนนะซ้ํามายืนอยู่นี่มันขึ้นแม็ดกวดได้เด้มันชี้แม่นหาได้เด้เออมายืนนําโผล่ลูกยืนนี่อืมพอมันไหวอ่ะนะเสียงนั่งมันบอกแล้วคือมันขึ้นกระทันหันเนาะคันสิว่าเนาะจ้ะๆอืมกระทันที่สุดก็จะโอ้ยบ่เสียหลายตอนนี้นี่พ่อต้องการอย่างใดที่สุดนี่ตอนนี้นะที่จะที่จะมาเยียวยาผู้ประสบภัยนี่เนาะเราก็อยู่ทำงานหลายๆเพราะว่าต้องการอย่างใดที่สุดเลยที่ว่าเบอร์1เลยนี่ต้องการแท้บ่โดยรักๆของมันเนาะโดยต้องการไอ้อาชีพประจําวันนี่บ่โดยต้องการนี่1มาแล้วเขากินลูกท้องมาแล้วยาพวกพญาสามมาแล้วเงินสี่มาแล้วเหื่ออันหามาแล้วมันเหื่ออยู่และตัวหลักๆของมันเครื่องนุ่งเครื่องถือเนาะเจ้าเครื่องนุ่งเครื่องถือนี่แหละเป็นว่าเครื่องนุ่งเครื่องถือนี่ว่าแหละเพิ่นจ่ายแหละแต่ละมื้อนี่โดยคนเงินเหลือซื้อน้ำเพิ่นน้ำผักน้ำผัดได้รับผิดชอบโดยตรงกับรัฐอยู่แล้วคือตอนนี้มีผู้สูญหายไป7คนเนาะตอนนี้เนาะมันจำคน7คนเห็นแล้วคนนึง8คนโอเคเอาขอบใจพอเดี๋ยวเดี๋ยวเขาสิหาจะมา